เทนหน้าตักทองวันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามต้องบอกว่าเป็นเทนหน้าตักทองที่ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาชัยยามิชัยเพราะว่าเราจะมานะฮะในสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนครับ S Academy คือโรงเรียนโป๊กเกอร์ของพี่เต้งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูภายใน S Academy กันหน่อยว่าโรงเรียนโป๊กเกอร์ในประเทศไทยถ้าจะมาเรียนต้องเตรียมตัวอะไรมีความรู้อะไรบ้างและถ้าอยากจะเป็นนักโป๊กเกอร์เหมือนพี่เต้ที่จะบินไปต่างประเทศคว้าเงินแสนเงินล้านเป็น10ล้าน100ล้านก็ทำได้ทำอย่างไรเราไปคุยกับเจ้าของอาณาจักรอย่างพี่เต้และก็ลูกศิษย์เขากันครับปะโอ้โหดูดิที่เราสำรวจ S Academy เรียบร้อยเลยเดี๋ยวคงต้องมานั่งคุยกับเจ้าสำนักกันนิดนึงฮะ S Academy คืออะไรอะไรคือโรงเรียนโป๊กเกอร์แล้วนักเรียนที่มาเรียนที่นี่เขาจะเอาวิชาไปหากินที่ไหนเรียกง่ายๆว่าเรียนแล้วทำมาหาแดกอะไรเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าสำนักให้หมดครบถ้วนกันเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับนกรู้ครับผมชยาในวงการคุณนกรู้ครับพี่นกรู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมเอซับเบอร์บินวันครับซับเบอร์บินวันครับผมครับสวัสดีครับผมสอครับสอสั้นๆเลยนะสอสั้นๆเลยมีเอซับเบอร์บินวันในตอนนี้เราไม่ได้สออู้สอด้วงเลยไม่มีเลยมีชื่อตามไม่มีซอยเฉยเห็นฉันมองเห็นพี่ครับผมแชมป์ครับถ้าฉายาในโปรแกรมก็แฮนพระรามสามแฮนพระรามสามเต้นะครับหรือในออนไลน์เนมจะเป็นพัชระ W ครับผมแนวคิดที่เราอยากจะสร้าง S Academy คืออะไรครับก็อยากจะสร้างแบบคลับหรือโซเชียลกรุ๊ปที่ช่วยดันการแข่งโป๊กเกอร์แล้วก็โปรโมทโป๊กเกอร์ในประเทศไทยด้วยครับผมก็คือเราคิดจะสร้างไม่ใช่แค่ Academy อย่างเดียวไม่ใช่ที่สอนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงคลับคือเอาไม่ง่ายที่ใช้ชีวิตอ่ะหย่อนใจรวมไปถึงสอนการเทรนกันเพื่อวงการโป๊กเกอร์มีคอมมูนิตี้มากขึ้นภาวะโควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมา S Academy กำเนิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงยากกว่าหน่อยเพราะว่าเรามาหากันไม่ค่อยได้เนาะเราทุกคนก็คุยกันออนไลน์ครับเราก็จะคุยกันแล้วก็สอนกันออนไลน์ส่วนใหญ่จะแชร์สกรีนมาสอนกันครับคือการเป็น S Academy ไม่ใช่การมาเรียนกันตัวต่อตัวก็ได้อย่างนั้นเหรอที่พี่เต้กันจะบอกก็ได้ครับที่จริงสอนออนไลน์ก็ได้แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราอยู่ห้องเดียวกันแล้วผมก็ใช้คอมของผมชี้ใช้เมาส์สอนมันจะได้ฟีลมากกว่าเวลาเราเจอกันหน้าต่อหน้าคุยกันมันจะเข้าใจมากกว่าหลังจากที่เราได้เริ่ม S Academy มีคนที่รับรู้เรื่องนี้เยอะแล้วแค่ไหนคนที่รู้จักเราน่าจะเป็นหลักพันหรือเผลอๆเกินหมื่นแต่ว่าถ้าคนที่ทักมาว่าเอ้ยสมัครยังไงอะไรเงี้ยก็น่าจะหลายร้อยคนนะครับผมอย่างเราอ่ะเรารู้จัก S Academy ของพี่เต้เขาได้ยังไงก็ผมก็เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมครับปกติแล้ววันนึงพี่เต้ก็แบบชักชวนเข้ามาเป็นลูกศิษย์ผมก็แบบเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบว่าอยากจะฝึกฝนฝีมือตัวเองให้แบบเก่งขึ้นไประดับประเทศระดับโลกนะครับผมถ้าสมมติว่าอธิบายง่ายๆฝึกยังไงฝึกยังไงฝึกหกเลขเหรอหรือยังไงเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโอ้โหหลายอย่างที่เกี่ยวกับสถิติในการเล่นโป๊กเกอร์อะไรแล้วก็แบบวิธีการเลนช์คู่ต่อสู้วิธีการแบบโอ้เยอะมากพี่ทั้งทัวร์นาเมนต์ทั้งแคชเกมใช่ครับพี่ครับผมโอ้คือมีหลากหลายในการเรียนรู้ไม่ใช่ว่ามาลงเล่นผงเล่นไพ่อย่างเดียวใช่แล้วคนอื่นล่ะครับมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมไหมพอมาสัมผัสกับ S Academy ที่นี่ครับจริงๆต้องเล่าก่อนว่าตอนเริ่ม S Academy เนี่ยผมก็มีทีมชื่อว่า Technical Poker ซึ่งเป็นทีมที่เราฝึกฝนแคชเกมด้วยการเป็นเหมือนคอมมูนิตี้และทีนี้ก็เหมือนว่าพี่เต้มาเห็นแล้วแนวทางแนวความคิดเราตรงกันมันก็เลยทำให้ S Academy ของเราอ่ะมีครบทั้งองค์ความรู้ในส่วนของ
ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ในส่วนของแคชเกมต้องบอกว่านอกจากพี่เต้จะสอบทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยสอบก็เหมือนเป็นเฮดโค้ชในด้านแคชเกมด้วยอ๋อคือที่นี่ไม่ได้มีครูคนเดียวเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่ที่นี่มีครูหลายคนอะอย่างเราสอนอะไรเพิ่มเติมอีกทีฮะก็ของผมจะเป็นสอนเน้นในเฉพาะส่วนของแคชเกมครับแคชเกมที่ว่านี้ไม่ใช่แคสเตอร์เกมนะหลายคนจะเข้าใจผิดนึกว่ามาเรียนที่นี่พี่ผมมาแล้วผมจะเล่น Call of Duty แคชเกมกันไม่ใช่แคชเกมคือเกมเล่นเงินสดว่ากันเถอะเล่นแบบได้เสียว่าง่ายๆแต่ทุกอย่างมันฝึกฝนกันได้ของพวกนี้ฝึกกันนานไหมไม่นานแต่ว่าก็ต้องทุ่มเทพอสมควรเพราะว่าเกมโป๊กเกอร์มันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเชิงของโลจิกแล้วก็เราสามารถใช้องค์ความรู้ที่มันพรูฟได้ทางวิทยาศาสตร์มาเข้ามาในเกมของเราครับผมตัวเราเห็นอะไรใน S Academy เราถึงเข้ามาอยู่ที่นี่จริงๆผมเป็นคนที่ทำหลายอย่างแล้วผมว่าถ้าพูดกันผมทำงานอยู่เป็นเบื้องหลังในเทนตักอยู่แล้วโดยปกตินะครับก็เคยทำเป็นแบบเขียนคอนเทนต์หรืออะไรบ้างอยู่แล้วทีนี้ก็พอจะรู้จักกับคนในวงการโป๊กเกอร์อยู่บ้างเนี่ยครับจับพัดจับหูมาใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสนใจอยู่แล้วเลยก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเราเข้ามาเนี่ยเราก็นอกจากว่าจะมาขอเรียนรู้เรื่องวิชาโป๊กเกอร์แล้วเราก็ยังเฮ้ยมาก็จะได้มาช่วยใช้ความสามารถในการเขียนคอนเทนต์อะไรของเราเนี่ยมาช่วยพัฒนาทีมด้วยก็เลยมาผสมประสานกันไปใช่คือผมเข้ามาแล้วผมก็จะเข้ามาดูดวิชาด้วยแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเอาความรู้ตัวเองมาช่วยงานด้วยคือเอาตรงๆอ่ะนะลูกศิษย์ทุกคนน่ะก็เข้าจะมาหวังวิชาอันสุดยอดจากพี่เต้เท่านั้นแหละแต่ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้มาฟรีเขามาด้วยเอาความสามารถเอาวิชาเอานู่นเอานี่มาให้พี่เต้ด้วยซึ่งมันก็จะเกิดเป็นคอนเทนต์เกิดเป็นอะไรใหม่ๆที่จะเป็นองค์ความรู้ไปสู่เด็กๆรุ่นใหม่ใช่ครับเราใช้เวลานานไหมกับการคุกคีโป๊กเกอร์คุกคีอยู่กับ S Academy จริงๆ S Academy เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่ได้นานขนาดนั้นครับน่าจะเข้าเดือนประมาณ 3-4 เดือนครับจะเรียกว่าเป็นเพิ่งเริ่มก็แต่ก็ถือว่าเราก็อยู่ด้วยกันในส่วนมากแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยครับผมก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวค่อยๆอะไรคืออยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิชาโป๊กเกอร์แล้วมันก็เรียกว่าต้องปรับตัวในด้านของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยคือส่วนมากแล้วก็จะนอนอยู่บ้านเนี่ยครับอยู่บ้านนี้กินนอนอยู่บ้านนี้ถ้าไม่มีธุระอะไรที่นี่ที่มาเรียนโป๊กเกอร์เราจะให้อะไรกับคนที่มาอยู่ที่นี่บ้างครับที่เนี่ยมันไม่ใช่อะคาเดมี่ที่สำหรับแบบเราเข้ามาเรียนเราเข้ามาเทคอย่างเดียวแต่เราต้องให้อะไรกลับไปกับที่นี่ด้วยเช่นกันมันเป็นสถาบันที่แลกเปลี่ยนนะครับแน่นอนล่ะการที่เราเข้ามาเราได้มาฝึกฝนได้มาเรียนได้มาทำกันบ้านร่วมกับผู้อื่นสิ่งที่เราต้องให้กับอะคาเดมี่ก็คือเราก็ต้องหนึ่งก็คือเราก็ต้องให้ความรู้กับสังคมด้วยอันนี้ก็คือเป็นปณิธานหนึ่งของอะคาเดมี่เราคือเราไม่ใช่แค่หวงความรู้อยู่ในเฉพาะอะคาเดมี่เราไม่บอกใครไม่ใช่จุดประสงค์อย่างหนึ่งของอะคาเดมี่เราคือเราอยากจะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมโป๊กเกอร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ความรู้ทั่วไปมันก็พอจะหาได้แต่ว่ามันไม่มีใครมาแอปพรูฟว่าอันนี้ถูกหรือผิดหรือมันดีแค่ไหนเราก็อยากจะพัฒนาความรู้ตรงนี้ให้กับสังคมดังนั้นเรียกว่าเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกของอะคาเดมี่ทุกคนก็มีหน้าที่หนึ่งที่ต้องผลิตความรู้ตรงนี้ให้สู่สังคมด้วยไม่ว่าอาจจะมาอยู่ในรูปของการสตรีมมิ่งหรือว่าเราก็จะมีที่เราคุยกันนะฮะก็จะมีคอนเทนต์พวกทำรายการสอนให้ความรู้หรืออะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะแบบมีคอร์สเล็กๆจัดสำหรับเป็นสัมมนาทางออนไลน์หรือว่าแล้วแต่เป็นออฟไลน์ให้กับคนภายนอกอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราคุยกันอยู่ก็คือการต่อยอดสร้างนักกีฬาโป๊กเกอร์ใหม่ๆในประเทศไทยนะครับสอบถามวิธีการทำงานของพี่เต้นิดหนึ่งวิธีการบริหาร S Academy แบงค์ผมทุกวันนี้ทำยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งน่าจะมีแบบ self study เรียนเองบ้างเรียนเองบ้างเรียนจากเพื่อนหรือครูในบ้านบ้างครับเพราะที่จริงเราบอกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเทียร์มันเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปสมมติเต้อยู่ข้างบนเต้สอนเต้เป็นกรุ๊ปหนึ่งเต้สอนกรุ๊ปสองกรุ๊ปสองก็สองกลุ่มสามครับไม่ใช่ว่าเต้สองทุกคนอยู่ใต้เต้มันไม่ค่อยเวิร์กอย่างนั้นก็เรามีการสอนแล้ววันหนึ่งผมก็กะว่าจะมีคนข้างนอกบ้านด้วยที่จะเรียนรับรู้จากอาจารย์ในบ้านแต่ไม่ใช่แค่จากเต้คนเดียวอย่างเราอ่ะเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยเรามีวิธีการเข้ามา S Academy แล้วทำอะไรใช้ชีวิตยังไงบ้างครับก็ปกติก็ใช้ชีวิตปกติเลยครับพี่ก็ตื่นนอนแต่ว่าเคยนอนกินข้าวไม่ได้ปกตินะเคยนอนกินข้าวแล้วก็แบบเฮ้ยมีก็ปกติทั่วไปอ่ะแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือแบบมีเรียนโป๊กเกอร์มีเรียนโป๊กเกอร์มีเล่นโป๊กเกอร์ครับใช่ครับแล้วก็มีพักผ่อนมีออกกำลังกายด้วยคือสมมติว่าหลังที่เราเล่นแล้วเราไม่เข้าใจเราผิดพลาดตรงนี้ก็จะมีแบบ
พี่เต้ครับใช่ครับผมใช่ครับพี่เต้ก็คือแบบจะบอกเฮ้ยตรงนี้มันผิดนะมันเล่นไม่โอเคนะต้องปรับปรุงตรงนี้เราก็จะแบบได้เก่งขึ้นไปในตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเก่งขึ้นมากกว่าแค่ไหนตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ S Academy ก็ดีขึ้นเยอะครับผมใช่ครับพี่อ่ะของผมจะต่างจากของแอปซ่านิดนึงที่ว่าผมอ่ะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในบ้านนี้ไม่ได้มาคุกคลีกินนอนหรือเติบโตใช่ครับคือผมมีภาระหน้าที่ส่วนตัวแต่ว่าผมมองว่าคำว่าอะคาเดมี่อ่ะมันอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นสถานที่เสมอไปเพราะว่าอะคาเดมี่ของผมผมรู้สึกคือเราเป็นคนกลุ่มคนที่จะช่วยทำอะไรกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่อยู่บ้านเราก็สื่อสารกันได้โอเคผมก็ในรูทีนของผมอ่ะก็จะมีการใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างแล้ววันไหนที่แบบสะดวกผมก็จะเข้ามาที่บ้านนี้ครับก็แต่ว่ารูทีนเวลาอยู่ในบ้านก็จะไม่ต่างจากคนอื่นนะฮะก็จะมีทั้งการคุยงานประชุมงานกันแล้วก็การเล่นทัวร์นาเมนต์ร่วมกันนะครับเพราะความดีอย่างนึงคือเวลาเราได้เล่นร่วมกันอ่ะสถานการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราปรึกษากันในบ้านได้ทันทีว่าจังหวะนี้เราควรจะช่วยเหลือกันยังไงครับแล้วก็อย่างซอเขาก็จะนัดว่าวันนี้จะมีการเรียนการสอนอะไรบ้างก็เข้ามาเรียนนะครับก็เป็นรูทีนประมาณนี้จริงๆก็ต้องบอกเลยว่าถ้าในเชิงพวกสกิลผมสามารถเซลฟ์สตูดี้ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วในทุกๆวันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือผมได้สัมผัสว่าจริงๆแล้วนักโป๊กเกอร์เนี่ยถ้าใช้ชีวิตจริงๆมีรูทีนที่ดีจริงๆมันจะเป็นยังไงเพราะเมื่อก่อนต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในการใช้ชีวิตเท่าไหร่ทั้งเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องออกกำลังกายแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับรู้สึกว่าพอชีวิตมีรูทีนมีระเบียบมากขึ้นแล้วหลายๆอย่างมันพัฒนาเยอะขึ้นมากที่เห็นได้ชัดคือผมมาอยู่บ้านนี้2เดือนออกกำลังกายกินอาหารดีน้ำหนักลดลงไป8กิโลเดี๋ยวนะตกลงนี่มาฟิตหรือบ้านโปเตอร์ต้องบอกว่าแบบนักโป๊กเกอร์ก็เหมือนนักกีฬานะสุขภาพก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญตัวเราล่ะครับผมการรู้จัก S Academy เปลี่ยนตัวเราอะไรบ้างของผมก็เปลี่ยนเป็นผมจะเป็นโป๊กเกอร์รุ่นเรียกว่าอะไรวะรุ่นน้ำหนักแบบเฮฟวีเวทตัวใหญ่เดี๋ยวเขามีแบ่งขนาดเลยเหรอครับผมอันนี้กินยังไงให้มันลดวะให้ผมกินแล้วมันเพิ่มนะก็จะเข้าบ้านนี้นะใช่อย่างแรกก็คือจริงๆแล้วเราจะคิดว่าเฮ้ยพี่เต้พาเรามาอยู่บ้านแบบซอมซ่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่บ้านนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือผมกินนอนดีกับบ้านตัวเองอีกนะผมมองพูดตรงว่าเขาเหมือนวังอ่ะอยู่ดีกับบ้านตัวเองก็กินดีกับบ้านแล้วก็ดีว่าคือปกติเนี่ยหลายๆคนผมก็จะเข้าใจผิดเวลาเล่นโป๊กเกอร์โดยเฉพาะผมเมื่อก่อนก็เหมือนกันก็คือเราคิดว่าเฮ้ยเราว่าแค่เล่นเยอะๆใช้จำนวนชั่วโมงแบบโอเคแค่ขยันไปเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็คงเก่งเองแหละนะก็เหมือนฝึกบินอย่างเงี้ยแหละชั่วโมงที่เขาเรียกว่าชั่วโมงบินบินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองแต่จริงๆแล้วกับโป๊กเกอร์มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะมันจะเป็นจะต้องมานั่งศึกษาคือนั่งเหมือนนั่งมานั่งเรียนมากกว่าว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกมันผิดมันจะยังไงคืออย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แจกไม่ได้ลงไปเล่นเลยด้วยซ้ำนะเขาแค่บอกว่านั่งศึกษาหาความรู้หาวิธีการอย่างเดียวแล้วพอจนเขาแบบเอ้ยเชี่ยวชาญนานๆก็ค่อยลงไปเล่นอะไรเงี้ยการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จากการรีวิวตัวเองวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองเล่นผิดเล่นถูกเพิ่งเล่นมาก็ไม่ต่างกับเป็นนักกีฬาอื่นสมมุติฟุตบอลคุณเพิ่งเล่นแตะเสร็จงานจบมันไม่ใช่คุณต้องไปดูเทปเก่าว่าคุณตัดสินใจดีไหมตอนจังหวะนั้นวิธีเล่นไม่งั้นคุณก็ผิดพลาดซ้ำเติมรีพีทครับหรือบางทีเรามองไม่ออกครับว่าเอ๊ะจริงๆเราผิดพลาดตรงไหนข้อดีของการเป็นทีมก็คือคนอื่นก็จะช่วยรีวิวให้เราเพราะบางทีเราเล่นอ่ะเรารู้ว่าเราเล่นถูกแล้วแต่พอการมีคนอื่นมาช่วยมันมีการรีเฟล็กสะท้อนเขาเรียกว่าลีกหรือว่าจุดบกพร่องของเราให้เราเห็นด้วยเป้าหมายสูงสุดที่พี่เต้มองไว้กับ S Academy คืออะไรอ่ะสร้างให้สังคมไทยแข็งมากต่อการเล่นโป๊กเกอร์ให้มีแบบมีสตาร์หรือซูเปอร์สตาร์ในสังคมไทยที่เราช่วยปั้นเขามาให้เขาเก่งมาแข่งแบบระดับโลกครับเอาว่าเก่งกว่าตอนเต้เป็นนักอาชีพอีกอยากจะหาคนอย่างเงี้ยสัก2คน3คนคือปั้นคนที่เก่งกว่าเราในวันที่สมัยที่เรากำลังกับเป็นวงการถูกไหมมีเต้1เต้2เต้3ใช่ก็อยากจะทำให้แบบคล้ายๆ reality TV show แล้วเกิดคอนเทนต์แล้วทำโปรโมทโปรโมทในไทยว่าโปรโมทไม่ใช่การพนันอย่างเดียวนะคุณหาไลฟ์สไตล์หาแบบการคิดหาอาชีพจากโป๊กเกอร์ได้ด้วยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งโป๊กเกอร์จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากีฬาแล้วมันจะถูกบรรจุอยู่ในกกท.หรือได้รับการผลักดันมีทัวร์นาเมนต์และถูกจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมหวังว่า
อันนี้คือมาจากเป้าหมายที่2นี่คือเป้าหมายที่2ที่ว่าใช่ใช่ว่าโป๊กเกอร์จะโปรโมทเราจะโปรโมทโป๊กเกอร์ดีมากในประเทศไทยแล้วสังคมจะเปลี่ยนความคิดเป้าหมายสูงสุดของลูกศิษย์ล่ะผมก็ตั้งเป้าหมายก่อนมาที่นี่นะครับว่าแบบอยากจะติดท็อปประเทศนะครับผมเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์แล้วก็ทำเงินแบบหลักล้านจากโป๊กเกอร์ได้พี่แหละครับความฝันสูงสุดถ้าเป็นในเชิงตัวเลขเลยอ่ะผมก็อยากจะเป็นแบบเป็นโปรในเชิงแคชเกมสามารถทำเงินต่อเดือนได้ไม่ต่ำกว่าหลักสัก 300,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าในเชิงนำมาทำนิดนึงก็คือความต้องการของผมคงจะไม่ต่างกับทางอะคาเดมี่คือผมอยากเห็นสภาพสังคมโป๊กเกอร์ของบ้านเราอ่ะมันเป็นมืออาชีพมากขึ้นซึ่งมันก็ต้องพรูฟก่อนจากพวกเรานี่แหละว่าเฮ้ยพวกเรานี่คือของจริงเราทำได้จริงเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้สังคมยอมรับว่านี่คือเกมกีฬาและก็แบบอยู่ในเป็นแบบภาพลักษณ์ที่ดีต่อทุกคนต่อครับก็ในส่วนของผมอะจริงๆแล้วมุมมองของผมคือความรู้องค์ความรู้ในไทยมันยังมีน้อยมากครับถ้าย้อนเวลากลับไป3ปีแล้วเรารู้จักโป๊กเกอร์ได้ไงตอนนั้นผมเรียนมหาลัยอยู่ครับประมาณน่าจะประมาณปีแรกๆนะแต่ตอนเข้ามาตอนนั้นต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยองค์ความรู้หลายๆอย่างเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณโชคไม่ดีหรือว่าไม่สามารถที่จะแบบหาองค์ความรู้ worldwide ได้นะมันต่อยอดยากมากซึ่งเพนพอยต์ตรงนี้ผมเลยคิดว่าผมต้องการที่จะให้คนไทยเปิดกว้างด้านมุมมองในการศึกษาโป๊กเกอร์มากขึ้นทั้งในเรื่องข้อมูลในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆอยากให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ที่ดีขึ้นกว่านี้ครับผมตัวเราล่ะก็สั้นๆแล้วกันครับก็ผมก็อยากแก้พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนั่นแหละคือเราเข้ามาด้วยเป้าหมายส่วนตัวคือโอเคเราอยากจะเก่งขึ้นสามารถจะหารายได้เลี้ยงตัวเองรวมถึงอาจจะเลี้ยงคนรอบข้างได้ด้วยก็จะดีมากจากเส้นทางนี้นะครับปกติแล้วคนจะเข้าใจว่านักโป๊กเกอร์ต้องเป็นนักพนันต้องเป็นแบบว่าแบบนักธุรกิจมาดหรูอ่ะถามถึงไลฟ์สไตล์ของนักโป๊กเกอร์เราตอบได้ไหมจริงๆแล้วมันคือยังไงหรือมันไม่มีหรอกจริงแล้วผมทำหลายอย่างมากคือผมก็เป็นแรปเปอร์ด้วยโอ้แรปเปอร์ด้วยไงเฮ้ยไปทำบอลนะเพิ่งออกมาเป็นแรปเปอร์มาชอบเล่นดนตรีด้วยชอบแบบทำอย่างไรนี่เทน่าตักก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ก็ชอบด้วยเอาเวลาไหนนอนเปลี่ยนโป๊กเกอร์มันจะเป็นแค่แหละครับผมตัวถึงก็ชอบเล่นโป๊กเกอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเป็นนักกีฬาด้วยเราคิดเอ้ยถ้าโป๊กเกอร์เป็นกีฬาเราก็ถือว่าอ่ะบางทีเราสามารถเป็นนักบอลได้มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหนื่อยแล้ววิ่งเหงื่อแตกเป็นนักโป๊กเกอร์ก็เวิร์กดีครับผมตัวเราล่ะผมเรียนวิศวะมาซึ่งผมชอบคิดอะไรที่เป็นระบบแล้วก็ชอบเทคโนโลยีครับครับโป๊กเกอร์มันเหมือนเป็นงานหนึ่งที่มันรวมทุกงานในเรียนของผมไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ในเชิงศิลป์มันก็เป็นในเชิงศิลป์นะรวมถึงว่าการศึกษาที่มันเป็นโลจิกที่มันใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยให้เราอินพรูฟในสกิลโป๊กเกอร์ได้พี่ครับไลฟ์สไตล์หรือรูทีนของนักโป๊กเกอร์ที่ต้องมีก็คงหนีไม่พ้นหนึ่งก็คือการพักผ่อนให้เต็มที่อันนี้คือแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ชัวร์เลยฮะนักโป๊กเกอร์ต้องนอนต้องนอนครับโอเคเพราะว่าสังเกตไม่ง่ายเหมือนเราคิดนะนี่ก็เหมือนที่บอกเองว่ามันไม่ง่ายที่เราคิดใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นที่ต้องมีเนี่ยหนึ่งการนอนสองคือการรักษาสุขภาพนะครับสามคือการบริหารระหว่างการเล่นแล้วก็การเซลฟ์สตัดดี้สี่อย่างนี้คือคุณต้องเป็นเมเนจไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามคุณก็ทำได้หมดนะครับอย่างของผมเองผมก็งานส่วนตัวคือทำอาชีพการเงินแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือทำเรื่องของโป๊กเกอร์ด้วยก็จะต้องเมเนจกันตรงนี้ให้ดีครับผมตัวเราล่ะไลฟ์สไตล์เป็นยังไงจริงๆผมเป็นคนชอบอิสระอยู่แล้วครับผมแต่ว่าผมเรียนจบวิศวกรมานะจบมาปุ๊บผมก็เอ้ยไม่อยากทำวิศวกรนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาศึกษาโป๊กเกอร์แบบจริงจริงจังๆเพราะถ้าเกิดเราวินโป๊กเกอร์ได้หรือว่าชนะโป๊กเกอร์ได้เนี่ยเรามีเงินมีเวลามีโอ้โหมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตใช่ครับผมรวมทั้งแบบว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ออกมาดีเราก็จะมีชื่อเสียงด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วยพัฒนาแบบว่า mindset ให้เราดีขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยครับในการเล่นโป๊กเกอร์ครับผมนี่คือไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะเป็นใช่ครับผมซึ่งพี่เต้ครับในฐานะที่เป็นเจ้าของอาณาจักรสอนมาเยอะจำเป็นไหมไลฟ์สไตล์มันต้องเหมือนกันหรือว่าไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นแต่จะบอกบางไลฟ์สไตล์ทำให้อาชีพนี้ง่ายขึ้นถ้าคุณคิดเยอะวิเคราะห์เยอะสมองมันจะวิ่งพอสมองได้คิดแล้วทำงานเหมือนเครื่องยนต์มันติดไปแล้วมึงก็ต้องไปขับรถต่อถ้าเหมือนคุณต้องเล่นต่อคุณลองมันต้องมันร้อนอยู่คุณก็ต้องให้มันเย็นลงก่อนคุณจะนอนได้ไลฟ์สไตล์ที่จะดีคนต้องออกกำลังกายมันจะช่วยให้นอนต้องกินดีเพราะมันจะช่วยกับไลฟ์สไตล์ด้วยคิดว่าสังคมไทยวันนี้เขามองโป๊กเกอร์เป็นอย่างไรบ้าง
ก็ยังมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะยังมองว่าเป็นด้วยความที่อาจจะไม่ใช่แค่โป๊กเกอร์เขามองว่าอะไรที่มันเป็นไพ่มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีหมดซึ่งผมว่ามันก็ห้ามยากเพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวผมเองคนรอบข้างหรือครอบครัวบางทีก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแม้เขาจะเข้าใจขึ้นเยอะแล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คือมันปลูกฝังมาแบบนี้ครับฉะนั้นผมว่ามันการจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาต้องมีแบบอย่างใช้เวลาเยอะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปโทษคนนั้นที่เขาไม่เข้าใจโหมันปลูกมามันยากอ่ะพี่จะเปลี่ยนใช่ครับเกมโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่มันรันอยู่กับความน่าจะเป็นซึ่งมีความผันผวนแล้วเราไม่สามารถมองผลในระยะสั้นได้คนส่วนใหญ่จะถูกปลูกฝังความคิดที่ว่าอ่ะเรามองผลณตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าในระยะยาวมันจะแบบว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอเราเห็นผลตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันเป็นการพนันนี่หว่าหรือว่ามันแบบมันมีคนชนะมีคนแพ้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไปมองจุดนี้เยอะเกินไปทำให้มุมมองความคิดปิดกั้นโป๊กเกอร์ครับผมผมมองว่าในเท่าที่สัมผัสนะครับคนส่วนใหญ่ก็เริ่มจะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วโป๊กเกอร์มันน่าจะต่างจากไพ่อื่นๆเพราะมันดูมีสกิลอะไรเหมือนที่เราเคยดูในหนังอ่ะเอ้ยไอ้โป๊กเกอร์แบบคนดูแบบมีสกิลอะไรที่มันใช้สกิลนะใช้ชั้นเชิงแต่ว่าเขายังไม่เชื่อสนิทใจว่าแบบมันจะทำเงินจากเนี้ยได้แบบระยะยาวได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะแบบก็ได้ระยะสั้นก็พอโชคดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังไม่มีโรโมเดลหรือใครที่แบบในบ้านเราอ่ะที่แบบที่คนรู้จักนะที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าคนนี้แหละคนที่พิสูจน์ผ่านมาแล้วว่าอันนี้มันทำได้จริงตัวเราก็สำหรับผมนะผมมองว่าโป๊กเกอร์มันเป็นกีฬาแล้วกันเนาะเอามุมมองตัวเองแล้วกันเพราะว่าพี่ๆเขาตอบหมดแล้วว่ามุมมองคนภายนอกมองยังไงสำหรับผมมองว่ามันเป็นกีฬาที่พัฒนาได้แล้วก็ทำเงินได้จริงๆครับถ้าผมมีลูกชายสักคนหนึ่ง17-18ไม่มีความรู้เรื่องโป๊กเกอร์เลยมาอยู่กับพี่เต้ในฐานะเจ้าอะคาเดมี่นานแค่ไหนก่อนที่จะฝึกเด็กคนนั้นให้รู้จักโป๊กเกอร์และลงสนามแข่งขันโป๊กเกอร์ได้ตอบยากนะครับเพราะว่าต้องดูกับคนนั้นอ่ะเขามีแววขนาดไหนเขาความมีความตั้งใจขนาดไหนถ้าเกิดแววกลางๆนะแล้วเขามีความตั้งใจมากได้คิดว่าไม่ถึงปีเขาน่าจะเล่นบวกได้โอ้โหเดี๋ยวผมขอถามพี่เต้นิดนึงว่าสมมติว่าวันเนี้ยคนที่ดูรายการนี้อยู่แล้วแบบแม่พ่อขอกระเป๋าหน่อยจะเก็บไปอยู่กับพี่เขาแล้วพี่มีวิธีการคัดเลือกคนคัดเลือกสิทธิ์อย่างไรบ้างครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตช่วยพี่เต้ตอบนิดนึงพี่เห็นพวกเราเนี่ยเราอาจจะเรียกว่านี่คือเมมเบอร์ชุดแรกเป็นรุ่นแรกเพื่อนกันสนิทกันเป็นรุ่นแรกก็เลยจับหมู่กันมาตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงทดลองกระบวนการแต่ที่เราคิดไว้ก็คืออย่างนึงคือเขาก็ต้องมีคุณสมบัติว่าเขาต้องมีความตั้งใจจริงเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องแบบอุทิศตัวแล้วก็ต้องเป็นคนที่โปรแอคทีฟระดับหนึ่งคือไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็แบบกินนอนไม่ตั้งใจแบบนี้ก็คงเข้ามาไม่ได้อารมณ์หยอดแยงเนี่ยมานะนอนอยู่บ้านได้เลยเพราะว่าสิ่งนี้ต้องใช้อาศัยความใจรักและใจอยากจะลองมาเรียนถูกไหมพี่ต้องมีวินัยในตัวเองต้องควบคุมตัวเองได้เดี๋ยวนะวินัยคืออะไรวินัยคือสมมติว่าเราบอกว่าอาทิตย์นี้คุณต้องมีภาระต้องทำอะไรทำอะไรบ้างคุณต้องไปมีเนจตัวเองให้ทำให้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยคุณตลอดเวลาแล้วหรอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับคนอย่างที่สองคุณต้องมีวินัยอย่างที่สามคือเราอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือพิสูจน์มาระดับหนึ่งว่าคุณมี potential มีศักยภาพไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบใหม่กิ้งมาเลยมาแบบว่าโป๊กเกอร์คืออะไรอ่ะพี่เราอาจจะต้องเชิญให้แบบไปศึกษาด้วยตัวเองมาให้หนังสือ101เป็นศึกษาตำราก่อนใครจะเข้า S Academy อย่างน้อยๆคุณมีความรู้มีวิชาติดตัวอยู่บ้างที่นี่จะเป็นเหมือนที่รับวิชาให้คุณกลายเป็นนักโปรเกอร์ระดับประเทศระดับโลกขอบคุณทีมงาน S Academy มากครับเปิดบ้านให้เทรนหน้าตักเข้ามาเยี่ยมอาณาจักรผมพูดเลยนะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับผมที่นี่ดูเป็นวังที่น่าอยู่อ่ะดูเป็นรู้เลยว่าคุณมาอยู่ที่นี่คุณได้ความรู้เรื่องโป๊กเกอร์อย่างเต็มอิ่มแน่นอนแล้วก็เรื่องของสถานที่เนี่ยมันโอ่งโถงโปร่งสบายอยู่แล้วรู้สึกว่าเออกูอยากตื่นมาเรียนรู้โป๊กเกอร์นั้นแล้วนะฮะโปรดติดตามได้เลยว่า S Academyเปิดขึ้นมาวันไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีเรื่องของวิธีการการสมัครวิธีการการคัดเลือกผมว่าตอนนี้ต้องมาเจาะในวันที่ S Academy เริ่มจะเปิดรับคนอย่างเป็นทางการวันนี้ขอบคุณพี่เต้มากๆเลยนะครับขอบคุณแล้วเทรนหน้าตักทอครั้งหน้าเราจะไปนั่งคุยจับเขาคุยกับใครเดี๋ยวรอติดตามกันได้วันนี้ผมเบลขอขนามลาไปก่อนสวัสดีครับเท